วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีวีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนเช้านะคะเพื่อที่ว่าโบจะพาคุณผู้ชมดูนะคะว่าโรงเรือนของโบน่ะในช่วงของฝนตกนะคะจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะที่โบไม่ได้ใส่พลาสติกมุงนะคะแล้วก็ตรงพื้นนะคะที่โบได้ปูพลาสติกคลุมหญ้าไว้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ฝนตกโปรยๆนะคะซึ่งก็ตกมาทั้งคืนแล้วนะคะในระหว่างที่โบบันทึกวิดีโอเนี่ยก็อาจจะได้ยินเสียงเม็ดฝนหน่อยนะคะเพราะว่าโบก็ได้กางร่มนะคะแล้วก็อัดเสียงไปด้วยอาจจะได้ยินเสียงน้ำฝนตกลงกระทบใส่กับร่มหน่อยนะคะเดี๋ยวโบพาเข้ามาดูนะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าโบใช้แค่สแลนนะคะในการมุงลงเรือนนะคะมันก็เลยไม่ได้กันน้ำฝนมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็ช่วยบรรเทานะคะแล้วก็ลดความแรงของเม็ดฝนนะคะที่ถาโถมลงมาได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็มันก็ยังมีน้ำที่ค้างอยู่บนสแลนอยู่ดีนะคะเดี๋ยวพามาดูข้างในพาดูพื้นก่อนตรงช่วงที่เป็นแอ่งมันก็จะมีน้ำขังอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะส่วนตัวโบก็ไม่ชอบแบบเวลาเดินแล้วมีมันเละเกินไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็สามารถที่จะหยับได้โดยไม่เป็นอะไรนะคะก็แค่น้ำขังเฉยๆอันนี้โบไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าพื้นดินของเรามันไม่อะเรียบอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเละหน่อยนะคะเป็นพื้นดินที่เละมากๆเลยแต่ว่าก็ได้อยู่นะคะมาดูฝั่งทางนี้บ้างพื้นก็มีน้ำขังนะคะมีน้ำขังอยู่ตรงนี้จะเป็นแอ่งเป็นแอ่งเยอะมากกว่านะคะตัวนี้จะเป็นทางที่น้ำจะไหลออกตรงนี้โบก็น่าจะได้แก้ไขนะคะก็คือขุดร่องลงมาตรงนี้อีกเพราะว่าร่องเดิมของโบก็ขุดลงไปทางนี้นะคะก็มีเม็ดฝนตกลงมาชุบชุบชุบแบบนี้เดี๋ยวพามาดูทางต้นกล้าบ้างนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าที่อยู่ในถาดก็ประมาณ10วันนะคะ10วันตอนนี้ก็ประมาณ7 8ประมาณนี่แหละค่ะประมาณ 7-8 วันค่ะตอนนี้ก็ขึ้นใช้น้ำท่วมไปออกที่นู่นสำหรับต้นกล้าเล็กๆเนี่ยโบคิดว่าก็ฝนไม่ได้ทำความเสียหายอะไรมากมายนะคะแค่มีน้ำเติมลงไปในถาดซึ่งโบก็ต้องเปลี่ยนน้ำในถาดออกแล้วก็ใส่น้ำที่ผสมปุ๋ยใหม่นะคะคุณผู้ชมส่วนตัวนี้ต้นกล้าที่กำลังเริ่มโตแล้วนะคะโดนเม็ดฝนก็อาจจะมีเสียหายบ้างนะคะแล้วก็ต้นที่เป็นสีตรงนี้น่าจะเป็นกรีนโอ๊กนะคะที่ค่อนข้างที่จะใบเหลืองแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกลงมาเจือจางนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ถ้าเราไม่เติมปุ๋ยถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้มันก็จะแค่แกลนนะคะแล้วก็ไม่โตเลยนะคะเพราะว่าในน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรที่จะมาช่วยให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าบดอยากเลี้ยงต่อหรือจะปลูกต่อเนี่ยบดต้องเทน้ำออกนะคะแล้วก็ผสมปุ๋ยใส่กับน้ำใหม่แล้วก็ค่อยเทเข้าไปใหม่นะคะแต่ว่ากรีนคอร์สเนี่ยยังแข็งแรงเพราะว่าต้นกรีนคอร์สเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งกว่านะคะก็เลยยังอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ดีเลยมาดูทางต้นกล้าโตนะคะ
ก็มีน้ำเติมเข้าไปในกล่องเนี่ยเยอะเลยน้ำเติมเข้าไปในกล่องเยอะเลยอันนี้บุ๊กก็ต้องได้ตักออกนะคะให้แค่อยู่ที่ปริมาณแค่ก้นถ้วยเท่านั้นนะคะอันนี้ล้นขึ้นมาเกือบครึ่งถ้วยนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเขาก็อยู่ในน้ำเยอะๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือมีต้นกล้ามีลักษณะยืดแล้วนะคะเนื่องจากฝนก็ตกลงมาแล้วก็แดดค่อนข้างที่จะน้อยเริ่มเป็นลำต้นนะคะแล้วก็กิ่งก้านใบของผักสลัดเนี่ยก็เริ่มยาวแล้วนะคะก็จะพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเป็นพุ่มเลยนะคะคุณผู้ชมจะไม่ค่อยเป็นพุ่มเลยแต่ว่าสามารถเก็บขายเก็บกินเก็บได้นะคะคุณผู้ชมตัวนี้เป็นกรีนโอ๊กนะคะที่ใบเขาค่อนข้างที่จะอ่อนไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหยิบขึ้นมาให้ดูซึ่งโบคิดว่าวันเสาร์เนี่ยโบจะย้ายลงกล่องปลูกแล้วนะคะอันนี้ก็ดูลักษณะแล้วจะไม่เป็นพุ่มนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าใบเขาเนี่ยยืดยาวออกมาแต่ว่าสามารถที่จะเลี้ยงได้โตได้เก็บกินได้เก็บขายได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทรงก็อาจจะไม่สวยแค่นั้นเองนะคะนี่ก็น้ำขังเยอะเหมือนกันนะคะขังเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นต้นกล้าเล็กนะคะน้ำซึ่งขึ้นมาเกือบครึ่งถ้วยแล้วนะคะอันนี้ก็คือหลังจากหลงเหลือจากนกนะคะที่มันจิกกินนะคะแต่ว่าสังเกตดูเนี่ยเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กเนี่ยนกมันไม่จิกกินเลยนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเพราะอะไรยังเหลือเลยแต่ว่าคอร์สไม่เหลือมันอาจจะชอบใบเขียวๆมากๆนะคะพวกนี้ก็ยังอยู่แบบนี้ก็คือต้นกล้าเยอะถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยตรงนี้มันก็จะช้ำเพราะว่ามันโดนกระทบจากฝนแล้วก็โดนขอบถ้วยนะคะความรุนแรงมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ก็จะช้ำแล้วก็จะเริ่มมีรอยขอบที่เสียหายนะคะตัวนี้ไม่ใช่โรคนะคะคุณผู้ชมก็คือเกิดความเสียหายจากฝนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะผักจะสลบลงมาแบบนี้แล้วพอเขาฟื้นก็จะมีอาการที่ใบลวกใบไหม้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แปะลงมาแบบนี้ถ้าเขายังตั้งชันแบบนี้ก็คือใช้ได้แต่ว่าถ้าแปะลงมาแบบนี้โดนความร้อนโดนอะไรนะคะพอเขาฟื้นมันก็จะมีลักษณะไหม้ลักษณะเปื่อยนะคะตัวนี้ไม่เกี่ยวกับว่าปุ๋ยเข้มหรืออะไรนะคะเกี่ยวแค่ว่าผักสลัดโดนแดดแล้วผักสลัดสลบนะคะก็พอฟื้นขึ้นมาก็มีสภาพที่จะใบลวกนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็พามาดูนะคะในวันที่ฝนตกในโรงเรือนของเราที่ไม่มีแสลนที่ไม่มีพลาสติกมุงนะคะมีแค่แสลนที่เราใช้นะคะซึ่งความเสียหายมันก็มีนะคะคุณผู้ชมถ้าแบบนี้เนี่ยไม้ของเราก็จะใช้ไม่ได้นานนะคะไม้ใช้ไม่ได้นานมันก็จะเกิดการผุได้ไวมากกว่านะคะเพราะว่าโดนฝนเนี่ยมาก็กว่าปีแล้วนะคะถ้าเป็นเหล็กก็ขึ้นสนิมนะคะแต่ถ้าเรามีพลาสติกมุงก็จะยืดอายุการใช้งานของโรงเรือนของไม้เราไปอีกได้ขั้นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะคะอันนี้ที่โบไม่มีเพราะว่าพอเรามามุงแล้วพอลมมาแล้วมันปลิวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโรงเรือนโบก็ไม่ได้อยู่ในแบบมาตรฐานนะคะซึ่งโรงเรือนของโบก็ทำเหมือนบ้านทั่วไปนะคะเพราะว่าตรงขอบเนี่ยก็ไม่มีที่จะให้โรงเรือนอยู่นะคะถึงแม้ว่าใส่ไปนะคะลมมานิดนึงมันก็ปิวแล้วเพราะว่าตรงนี้ที่โบใส่อยู่เป็นไม้ไผ่นะคะใช้ตะปูตอกซึ่งมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ว่ารองพวกแสลนพวกอันนี้ไว้เฉยๆนะคะไม่ให้หย่อนลงมาทางนี้โบก็เลยไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็ด้วยความที่โรงเรือนโบน่ะยาวอยู่12เมตรแล้วก็กว้างอยู่6เมตรนะคะมันก็เลยใช้พลาสติกมุงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทุนก็ประมาณ 3-4,000 บาทนะคะคุณผู้ชม
ันนี้เฉพาะพลาสติกนะคะโบก็เลยชะลอไว้ก่อนก็ยังไม่ใช้นะคะก็เลยได้แค่นี้นะคะโอเควันนี้พามาชมเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักยังมีความสุขก็แล้วกันขอให้ผ่านหน้าฝนไปได้ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ